เป็นของขวัญที่มีรู้สึกได้มาแล้วแบบดีใจที่สุดในชีวิตเลยครับมันไม่เชิงเต็มๆแต่รู้สึกแบบมันไม่รู้ว่ารักเขาอะไรเงี้ยรู้สึกความสุขมากครับผมถ้าติดอยู่อย่างนึงเขาสามผัวยังพูดไม่ได้เลยมันเพอร์เฟกต์สำหรับผมอ่ะมันเหมาะมากเลยสำหรับการที่จะอยู่เห็นก็น่ารักในสิ่งที่เขาแสดงออกเขาทำแล้วพวกนี้พวกสัตว์ทั้งหลายครับเขาจริงใจครับเขาไม่ได้คิดแผนจะมาหลอกอะไรเราครับเลี้ยงเดี่ยวผมเลยดูเศร้าเลยดูแบบว่ามันแฟนประสบอุบัติเหตุไปแล้วเหลือลูกไว้ให้ดีๆครับเป็นสิ่งเป็นของขวัญที่มีรู้สึกได้มาแล้วแบบดีใจที่สุดในชีวิตเลยครับแมวสองเนี่ยมันไม่เชิงเต็มๆแต่รู้สึกแบบมันไม่รู้ว่ารักเขาอะไรเงี้ยรู้สึกเขาเป็นลูกจริงๆอะไรเงี้ยความสุขความสุขมากครับผมถ้าติดอยู่อย่างนึงเขาสามขวบยังพูดไม่ได้เลยพยายามแล้วฮะพูดไม่ได้ยังไงอยู่เลยไม่เป็นคำไม่ทราบเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลน่ะเราไม่ต้องมีเหตุผลหรอกไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้สึกว่าสำหรับผมอ่ะมันเพอร์เฟคสำหรับผมอ่ะมันเหมาะมากเลยสำหรับการที่จะอยู่สมมติถ้าเรามีเรื่องเครียดแต่กันจริงๆมันการมีแมวอยู่ในบ้านมันจะทำให้เราไม่เครียดไปโดยปริยายอยู่แล้วครับมันจะไม่มีเรื่องเครียดเพราะเห็นก็มันก็ตลกแล้วอะเห็นก็น่ารักในสิ่งที่เขาแสดงออกเขาทำแล้วพวกนี้พวกสัตว์ทั้งหลายครับเขาจริงใจครับเขาไม่ได้คิดแผนจะมาหลอกอะไรเราเขารีแอคตรงๆแบบนั้นนะครับแล้วแต่วันแล้วแต่วันครับบางคนบอกว่าต้องออกมาทำงานเพื่อแบบเขาก็ทำงานได้เนี่ยผมออกมาข้างนอกออกมาทำงานหาเงินเขาก็ออกไปทำงานใช่ไม่รู้คนนึงไปสมัครแม็กคนนึงไปแกล็บมั้งไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่ทำเป็นพาร์ทไทม์ช่วยกันเราเอามาลงเป็นกองกลางแล้วเราแบ่งกันตอนสุดท้ายตอนนี้ไม่กล้าออกกล้องแล้วมั้งสองคนเนี้ยแค่ถ่ายเองยังแบบทำตาแบบเล็กๆอยู่เลยมีแบบแบรนด์สินค้าหรือติดต่อมีบ้างไม่จ้างก็ทีเลยเนี่ยที่ติดต่อมาไม่เห็นจ้างก็ทีเลยคุยเก่งทักเก่งผู้จัดการไม่จริงๆไม่ได้คิดอะไรไว้เลยครับจริงๆผมเป็นนักแสดงผมอยากจะผมรักที่สุดคือการแสดงหนังอย่างอื่นมันคือผลพลอยได้มากกว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าเราต้องออกมาทำอะไรอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยงานอีเวนต์อันนี้ก็คือเขาให้เกียรติเราฮะเราก็ดีๆที่จะไปครับใช่ครับใช้เขาปกติตัวผมเหมือนนินจาเหมือนกันนะว่าไงครับคนเราต้องไปปรากฏตัวที่ไหนด้วยเหรอแล้วก็ใช้ชีวิตของเราปกติอะวันนี้ฉันไปปรากฏตัวที่เดอะมอลล์ดีกว่าอย่างเงี้ยเหรอฉันไปปรากฏตัวที่เอ็มสเฟียร์ดีกว่าอย่างเงี้ยเหรอไม่คิดจริงๆชอบทุกอย่างครับผมอยู่ได้ทุกที่อะฮะมันง่ายอะครับนั่นนี่แบบว่าอยู่บ้านนานๆแล้วเบื่อไปเที่ยวนานๆแล้วเบื่อไม่ครับมันอยู่ได้หมดในสิ่งที่เราอยากจะทำแค่นั้นเองครับหลายคนนี่ใครบ้างไล่มาถ้าไม่เกิน3ไม่ถือว่าหลายใช่ใคร1อ่ะ1 2ใครอีกตากล้อง3 2นี่ไม่คิดนี่ไม่คิดเหมือนกันชาวเน็ตไม่รู้เหมือนกันฮะแม่อาจจะไม่รู้เหมือนกันฮะแม่อาจจะอิจฉาเค้าก็ได้นะที่ไม่ต้องมาอยู่บ้านนี้ไม่รู้เหมือนกันนะปี2024แล้วหรอแบบความหล่อมันมาตามมาเลยใช่ครับผมครับนี่พูดให้คนมันไส้ผมพอดีให้คนเกลียดมาจริงป่ะฮะก็ผมไม่ได้มาตาครับมันประมาณ800กว่าปีมาแล้วที่ผมเริ่มใช่ฮะตั้งแต่โคลัมบัสนั่งเรืออันนั้นกี่ปีเราไม่รู้ผ่านมาทางนั่นแหละครับไม่แค่นี้ก็หล่อมากรู้ดูแลทำไมแต่เพิ่งไปทำหน้ามาทำอะไรทำหน้าเล่นเวลาเล่นซ้ำเนี่ยทำหน้าบอกไม่เอาคิวถ่ายคืออะไรที่แบบว่ารับไม่เราจะรู้สึกว่าเจออะไรในสิ่งที่เราอยากทำในสิ่งนั้นก่อนแล้วเราก็แบบว่าค่อยๆจะมีแผนขึ้นมาว่าเฮ้ยจะทำสิ่งนี้ในปีนั้นแค่นั้นเองครับตอนนี้เจอยังใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงแมวเราต้องเลี้ยงลูกเพราะเรามีลูกไงมีแผนวางแผนชีวิตไม่เคยวางตั้งแต่เด็ก
ผมไม่รู้ผมโตไปได้ไงเนี่ยเมื่อก่อนผมนึกว่าผมได้ตัวเท่านี้ตลอดไปแต่อยู่ดีสูงเฉยเลยเออไม่น่าเชื่องงเหมือนกันนั่นคือแฟนๆจะปีนี้มันต้องมีแบบงานหรือว่าไม่ต้องไม่จำเป็นไม่มีใครบอกว่าต้องมีเออใช่ครับผมไม่นี่เพิ่งต้นปีเองเดี๋ยวรอก่อนสิใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วทำเล่นหน้ากระจกได้คนเดียววันนี้เนาะเล่นได้นี่คิดเองเปล่าเม่นมีใครคิดถึงเลยยังไม่มีใครส่งอีเมลไว้บอกผมเองทำไมถึงหลังๆมาที่คุณไม่ค่อยออกมีละครทีวีซีรีส์ผ่านทีวีจริงจริงจริงผมว่าชอบเล่นหนังที่สุดอยู่แล้วซีรีส์มันนานๆทีอยู่แล้วเพราะมันถ่ายนานผมรู้สึกว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรวางแผนชีวิตยากผมมีต้องทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาพยนตร์หรืออะไรคือมันวางแผนได้ใช่วางแผนได้ใช่แล้วมันก็คิดมันรู้มันบทมันจบในตัวมันเองเราคิดทีเดียวเออก็จบไปเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นนะครับ